ฟีดแบคคนดูละครสองเสน่หาตอนจบดำเนินเรื่องมาจนถึงบทสรุปของชีวิตสุดดราม่าของฝาแฝดต่างขั้วเดือนหยาดและพิราดรักจากละครสองเสน่หาทางช่อง3ที่ทำเอาคนดูอารมณ์สวิงตามตลอดทั้งเรื่องนำแสดงโดยคิมเบอรี่ที่ต้องมารับบทดราม่าทั้งสองตัวละครฝาแฝดและเจมมาที่ต้องมาแย่งนางเอกฝาแฝดอีกเรื่องแล้วสุดท้ายเป็นบทสรุปชะตาชีวิตของตัวละครได้สะเทือนใจคนดูไม่น้อยที่นักแสดงนำอย่างสาวคิมเบอรี่ถึงกับเอ่ยปากว่ายากที่สุดของเรื่องนี้เลยกับฉากงานแต่งงานที่มีทั้งความหวานที่สุดซึ้งที่สุดและร้องไห้หนักที่สุดเรานักแสดงลงทุนแรงกายแรงใจเพื่อให้ได้ฉากที่สมบูรณ์แก่คนดูโดยเฉพาะสาวคิมเบอรี่ที่ต้องเล่นเป็นฝาแฝดทั้งสองตัวละครที่ต้องถ่ายทอดคาแรคเตอร์สองพี่น้องให้ออกมาเหมือนที่แตกต่างกันจนคนดูแยกออกว่าคนไหนดีคนไหนร้ายซึ่งก็ได้เสียงชื่นชมอย่างมากจริงๆเลยล่ะค่ะลองดูว่าในแฮชแท็กละครสองเสน่หาตอนจบบน Twitter ว่าพูดถึงเรื่องนี้กันยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นที่มีคนบอกว่าช่อง3มีนักแสดงฝีมือคือเรื่องจริงเพราะแบกบทกันเก่งมากบทช่อง3ท้าทายฝีมือนักแสดงตลอดท้าทายจนเกือบพังกันไปข้างไม่แข็งแรงจริงคือพากันลงเหวเลยแสดงได้ดีมากๆแต่บทพิไม่ไหวจริงๆสงสารพระเอกและบทยัดเยียดสีดำให้เดือนมากเกินไปอ่ะมันเกินไปจริงๆคนเขาดิ่งกับความรู้สึกสูญเสียเกินไม่มาอิจฉาริษยาง่ายขนาดนี้คิมเล่นบทเป็นฝาแฝดได้ขาดจริงๆสีหน้าแววตาต่างๆชัดเจนเดือนสวยจัดมีเสน่ห์พี่สวยละมุนใสๆสุดๆเรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไปในทิศทางที่ดีแทบทั้งนั้นเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ